นับเป็นแรงเทียน1แรงเทียน2แรงเทียน5แรงเทียนเหลือเฟื่อถ้าก็ภายในที่พักภายในบ้านภายในกุฏิเปิดสว่างกระจ่างมองไปข้างหน้ามึนมองไปข้างนอกมือไอ้มืดมึนทะมึนไปหมดมันไม่ได้ความคิดขว้างขวางออกไปเพราะความคิดมันก็เกิดจากตาเห็นเห็นอันนั้นเห็นอะไรต่ออะไรมันก็เกิดความรู้สึกอ่านสิ่งที่ได้เห็นนั้นเอามาเป็นความคิดเอามาเป็นอารมณ์ธรรมยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดปัญญาจะแจ้งจะชัดต้องอาศัยความสงบเป็นถ้าหากว่าความสงบไม่พอหรือไม่มีความสงบจะเข้าใจอะไรก็ไม่แจ้งไม่ชัดแล้วก็ชอบเปลี่ยนแปลงกับกรอกได้ง่ายเดี๋ยวก็มันไม่ชัดนั่นเองถ้ามันชัดแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงกับกรอกไปไม่ได้เพราะมันเห็นชัดมันรู้ชัดมันเป็นจริงอย่างนี้จริงๆใครจะว่ายังไงใครจะว่ายังไงมันไม่ได้ทางสงสัยไปกับคำพูดของคนภายนอกในลองดับไฟหมดลองดูแล้วมันเป็นไงดับได้ไหมเอานี่มันก็เห็นแสงดาวนี่มันก็เห็นดาวดาวมันของทิพย์ของสวรรค์ของไม่ของทิพย์ของเป็นเองของเกิดขึ้นเองให้ประโยชน์แก่โลกมาตั้งแต่มีโลกไม่ต้องการมีการไปเสียค่าน้ำค่าไฟอะไรแต่ก่อนเคยชินอยู่กับความมืดบางทีเดินเป็นเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่ไฟมืดยังไงก็ไม่ใช่ไฟเดินไปเดินไปเดินไปตาก็เคยชินกับความมืดตาเคยชินกับความมืดมันก็พอเห็นตรงนั่นเห็นตรงนี้ไปปรากฏว่าเดินชนนั่นชนนี่ไปเคยคืนหนึ่งมืดยังไงทั้งจะเคลิ้มฟ้าเคลิ้มฝนด้วยไงก็ไม่รู้นะเดินไปในช่องหินเดินไปตั้งสติเดินไปทั้งที่ไม่เห็นกลับกุฏิช่องหินแคบๆแล้วก็เดินคดๆมันก็ไปถูกจนได้ก็มาคิดถึงคนตาบอดคนตาบอดไปไหนมาไหนก็ได้จึงว่าความตั้งใจมันทำให้ถึงว่าจะมืดสักขนาดไหนมันก็พอด่นพอเดาพอคล่ำไปได้แต่หากว่าเรามีแสงสว่างแสงไฟ
มองไปบนฟ้าไม่เห็นแสงเดือนไม่เห็นแสงดาวยังพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนให้ลุกดูเดือนดูดาวนะไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้เปิดไฟให้สว่างสวยไม่มีให้ลุกดูเดือนดูดาวของธรรมชาติมันไม่แสลงตาไม่แสลงหูไม่แสลงจิตแสลงใจอะไรจึงว่าการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากๆมีแต่ที่จะได้ประโยชน์อย่างเดียวสิ่งที่จะเกิดโทษในสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่มีเหมือนกับอาหารที่เป็นแต่เป็นประโยชน์ปราศจากมลพิษปราศจากของแสลงจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายไม่ได้นี่มีแต่แสงดาวบวกแสงเดือนก็จริงๆนี่จะยิ่งมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกดาวถึงว่าความสว่างจะน้อยความสว่างจะน้อยแต่ที่มากดวงกันเข้ามันก็ทำให้สว่างสามารถที่จะมองอะไรต่ออะไรพอมองออกพอไปไหนมาไหนได้ชอบสิ่งธรรมชาติมีความสุขธรรมชาติทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติของเขาแม้แต่ดาวเขาก็เป็นธรรมชาติเดือนเขาก็เป็นธรรมชาติอากาศเขาก็เป็นธรรมชาติเมฆหมอกเขาก็เป็นธรรมชาติเขามีของเขาอยู่อย่างนั้นไอ้คำว่าดาวก็เพราะปากของคนไปพูดไปสมมุติคำว่าเดือนพระอาทิตย์พระจันทร์ก็เพราะปากของคนทั้งนั้นเมฆหมอกอากาศเป็นสมมุติทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีการสมมุติกันคำว่าเดือนดาวเมฆหมอกที่เป็นคำพูดไม่มีในโลกธาตุทั้งหมดที่เป็นคำพูดสมมุติเป็นคำพูดกันไม่มีแต่ในโลกธาตุทั้งหมดมีเหมือนเดิมเขาหากมีของเขาอยู่อย่างนั้นเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแม้แต่ที่เขาจะเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่รู้นี่เขาจะตายไปไปเขาก็ไม่รู้มันก็ต้นไม้งั้นมันเกิดมันก็ไม่รู้ใบไม้ใบไหนรู้มันตายใบไม้ใบต้นไหนใบไม้ใบไหนรู้ว่าใบไม้ร่วงกิ่งไม้กิ่งไหนรู้ว่ากิ่งไม้หักต้นไม้ต้นไหนรู้ว่าต้นไม้ตายรู้ว่าเจ้าของตายมันจะรู้ได้ยังไงแม่แต่รู้ว่าเจ้าของเป็นต้นไม้กิ่งไม้ก็ยังไม่รู้คนสัตว์ก็เช่นเดียวกันจะว่าผมเส้นไหนรู้ว่าผมเกิดขนเส้นไหนรู้ว่าขนเกิดเล็บฟันนี่จะว่าเก็บไหนซี่ไหนรู้ว่าเกิดไม่มี
ผมบนศีรษะทุกเส้นมันยาวอยู่ทุกวันผมรู้ไหมว่าผมยาวผมเกิดผมหอกเล็บก็เหมือนกันยาวต้องตัดยาวต้องตัดเล็บรู้ไหมว่าเล็บยาวเล็บเกิดแล้วเวลาตัดเวลาขูดเวลาโกนผมรู้ไหมถูกตัดผมรู้ไหมว่าถูกโกนผมรู้ไหมว่าถูกตัดถูกแต่งเล็บฟันของมันขั้นรู้ไหมว่าถูกดึงถูกถอนถูกเลยขูดเล็บถูกตัดเองเล็บไม่รู้ฟันไม่รู้ขนไม่รู้ผมไม่รู้ไม่มีอะไรรู้สักอย่างแม้แต่เขาหามไปฟันไปปิงเหล่านี้ก็ไม่รู้หามไปเผาไฟสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ว่าสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้เกิดก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้แก่ทุกวันสิ่งเหล่านี้ก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้เจ็บสิ่งเหล่านี้ตายสิ่งดีเหล่านี้ไม่รู้เขาจะเผาเขาจะฝังเขาจะปล่อยให้เน่าจะเปื่อยสิ่งนี้ไม่รู้ไม่รู้นี่เป็นธรรมชาติทั้งนั้นไอ้เจ้าจิตใจตัวนี้ที่ไม่มีการศึกษาพิจารณาให้ชัดรอบคอบในหลักธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นมาตายเขาว่าอันนั่นเป็นอันนั่นอันนั่นเป็นอันนั่นอันนั่นเป็นอันนั่นอันนั่นเป็นของเราอันนั่นเป็นของเขาอันนั่นเป็นของเราอันนั่นเป็นของเรานี่ว่าจนตายเท่าเก่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างมันจะเป็นของเราได้ยังไงแม้แต่ปากผู้ว่าก็ยังไม่เป็นฟันมันอยู่ในปากที่พูดว่าของเราของเราไม่แต่ฟันมันก็ไม่เป็นแล้วของภายนอกที่มันอยู่ข้างนอกมันจะเป็นของเราได้ยังไงจึงว่าการศึกษาด้วยดีจึงเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้จิตใจของเราว่างจิตใจของเราปลอดโปร่งคำว่าอะไรไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่มีมันมีเพราะไปพูดกันเฉยๆแต่หากว่าไม่พูดแล้วสิ่งนั้นเหล่านั้นมันไม่มีถึงจะมีเต็มโลกสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้มีอย่างที่คำพูดกันมีแต่คือของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็สลายตัวเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงในที่สุดก็สลายตัวเป็นอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเป็นอย่างนี้ตลอดการมาตลอดการไปไม่อยู่ในบังคับบัญชา ของท่านผู้ใดใครจะมีอิทธิพลมีบารมีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแม้แต่ตัวของท่านผู้นั้นมันก็ยังต้องตกอยู่ในอยู่ในกรอบของคำว่าอนิจจังตกอยู่ในกรอบของคำว่าไอ้แตกสลายแล้วข้างนอกไอ้มันจะเป็นอย่างที่เจ้าของคิดเจ้าของว่าได้ยังไงโลกเป็นโลกเรื่องภายนอกก็คือนอกก็คือโลกไม่แต่เรื่องภายในเรื่องภายในเต็มไปอยู่ในหัวใจก็เรื่องในเรื่องโลกทั้งนั้นเรื่องโลกเป็นเรื่องของภายนอกเรื่องภายในที่เต็มอยู่ในหัวใจก็เป็นเรื่องของโลกเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องชอบใจไม่ชอบใจในหัวใจเต็มอยู่แต่สิ่งเหล่านี้นี่พระพุทธเจ้าท่านให้เปลืองโลกเปลืองโลกก็โลกภายนอกให้ปล่อยวางไปธรรมชาติโลกภายในที่เต็มอยู่ในหัวใจก็สลัดให้หลุดออกไปสลัดให้หลุดออกไปเพราะเขาเป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับไปสิ่งที่ดีดีแล้วว่าดีประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราว่าไม่ดีไม่ดีประเดี๋ยวประดาวมันก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราชอบใจชอบใจเมื่อประเดี๋ยวประดาวมันก็เปลี่ยนแปลงของอร่อยอร่อยกินประเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลง
นี่ไม่มีอะไรของใหม่ของที่ชอบใจสักขนาดไหนทิ้งไว้ประเดี๋ยวประดาวก็เป็นของเก่าจะหาอะไรเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระแน่นหนามั่นคงไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่มีนี่เรื่องของโลกทั้งหมดก็คือของที่เราจะต้องพัดพรากทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ระลึกถึงอยู่เสมอในโลกทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัดพรากแม้แต่โลกที่มันลุงลังอยู่ในหัวใจนี่เราจะต้องพัดพรากทั้งนั้นท่านจึงว่าวิญญาณไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราวิญญาณไม่ใช่เราสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ลุงลังเขาปรุงเข้าแต่งเขาทำงานสัมผัสสัมพันธ์เป็นเครื่องจักรอยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนี่พ้นจากโลกก็คือพ้นจากเรื่องเหล่านี้คำว่าขันทั้งหลายเปลื้องออกไปนี่จะว่ารูปขันเวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันเปลื้องออกไปเป็นขันที่ชอบใจเป็นขันแขนที่ไม่ชอบใจนี่เป็นขันทั้งนั้นนี่เป็นแท้ในขันทั้งหลายมันแตกเป็นใจของเรานั่นอินเป็นอีกส่วนหนึ่งนั่นใจของเราไม่ใช่อินอีกส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณนี่ปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไปเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดดับใจของเราเป็นธรรมชาติที่เกิดไม่เกิดและเป็นธรรมชาติที่จะดับไปไม่เป็นนี่พระพุทธเจ้าท่านรู้จิตรู้ใจรู้จิตที่พ้นจากขันธ์ทั้งหลายรู้จิตที่ปล่อยวางขันธ์ทั้งหลายธรรมชาติที่จิตธรรมชาติจิตที่ปล่อยวางแล้วนั้นพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมรู้ธรรมรู้ธรรมไม่ใช่รู้ธรรมในฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนรู้ธรรมข้างนอกมันหลงทั้งนั้นรู้ธรรมเห็นธรรมมันต้องรู้เราต้องรู้จิตรู้ใจของเราที่เปลื้องคำว่าขันเปลื้องคำว่าโลกทั้งหมดหลุดออกไปจึงว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงนี่อันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นของที่ไม่มีเป็นของที่เกิดใหม่เป็นของอัศจรรย์อะไรธรรมชาติอัศจรรย์ก็จริงแต่อัศจรรย์โดยธรรมชาติอย่างเราท่านอย่างนี้ชอบใจก็เราไม่ชอบใจก็เราทุกข์ก็เราเนี่ยสุขก็เรานี่มันก็เลยอยู่ก็ทุกข์อยู่ก็สุขอยู่ก็ชอบใจไม่ชอบใจอยู่อย่างนี้ชอบใจก็ทุกข์ไม่ชอบใจก็ทุกข์ทุกข์คือยังไงนี่ใจไม่เป็นปกติใจไม่เป็นปกตินั่นคือใจป่วยร่างกายของเราธาตุขันไม่เป็นปกตินั่นธาตุขันมันป่วยร่างกายมันป่วยใจของเราป่วยก็คือใจของเราไม่เป็นปกติมันสุขก็ไม่เป็นปกติมันทุกข์ก็ไม่เป็นปกติใจของเราป่วยอยู่ตลอดกาลแล้วก็เยียวยากันน่ะเยียวยาด้วยเอานั่นมาเยียวยาอันนี้มาเยียวยานี่หาสิ่งที่ชอบใจมาเยียวยาอะไรชอบใจหามาเยียวยาไม่ถูกมันก็เอาของแสลงมาเลยให้คนไข้รับเลยให้คนไข้รับประทานเพื่อที่จะให้คนไข้หายจากโรคเป็นไปไม่ได้คำว่าพุทโธตื่นพุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้พ้นจากโรคคำว่าโรคก็โรคอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่ละโลกกับสิ่งที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินกายเราได้สัมผัสนี่ใจของเราสัมผัสถูกต้องอยู่
ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมายังไม่ทันได้ลืมตาใจของเราก็สัมผัสกับโลกแล้วก็สิ่งที่นั่นเลยเราเกี่ยวข้องสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นเป็นโลกทั้งนั้นเต็มอยู่ในหัวใจของเราเราท่านๆนี่พ้นจากโลกพ้นจากสิ่งที่เต็มอยู่ในหัวใจนี่นี่เราไม่มีเราไม่ได้มีไม่มีหลอดไฟไม่มีแสงไฟเราก็อยู่ได้ก็เห็นกันอยู่เห็นใครเป็นใครเห็นมันก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนจึงก็พยายามไม่ให้มีแสงสว่างมากในวัดกุฏิตรงไหนกุฏิตรงไหนก็พยายามไม่อยากจะให้มีต่อไฟไปบางกุฏิก็เห็นว่าควรที่จะมีในเมื่อมีแล้วก็ต้องใช้ให้รู้ให้เป็นธรรมใช้ให้รู้จักใช้อะไรก็เปิดไฟอะไรก็เปิดไฟอะไรก็เปิดไฟนั่นมันสู้วัวสู้ควายก็ไม่ได้สักวัวควายหนูไอ้เนี่ยนกหนูมันไม่เห็นจะต้องเปิดไฟมันก็อยู่ของมันได้นั่นเขาจะขี้ก็ยังต้องไปได้เปิดไฟจะไปเยี่ยวก็ต้องเปิดไฟวัวควายมันถ่ายมันไม่เห็นมันจะต้องใช้ฟืนใช้ไฟสู้วัวสู้ควายก็ไม่ได้สักนะเกตไปห้องน้ำเปิดไฟแป๊บสว่างเปิดไฟแป๊บสว่างอ๋อวัวควายมันไปห้องน้ำมันไม่เห็นจะต้องเปิดฟืนเปิดไฟฮัดอยู่อย่างธรรมชาติบวชต้องสวนทวนกระแสกับโลกเขาผู้ปฏิบัติธรรมต้องทวนกระแสโลกที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามกระแสโลกก็คือผู้ปฏิบัติใจส่งเสริมโลกที่มีอยู่ในหัวใจให้มันมีกพลังมีกำลังยิ่งขึ้นเท่านั้นไม่เป็นการบั่นทอนกระแสโลกที่ในใจเป็นการเพิ่มพูนเพราะมันตามอยู่ตลอดเวลาเขาต้องการยังไงต้องการยังไงตามเขาตามเขานั่นแหละเป็นการเพิ่มพลังให้เขาและผลของการปฏิบัติเพื่อทวนกระแสโลกมันจะก้าวไปไหนถูกกระแสโลกพัดไปนั่นจะก้าวแต่ทวนกระแสโลกได้หรือพระพุทธเจ้าท่านก็วางอุเบกขาเท่านั้นน่ะปล่อยไปตามกรรมยังท่านอาจารย์ใหญ่ท่านใช้ตะเกียงก๊อกน้อยตะเกียงก๊อกนี่คืออะไรในพรรษาหนึ่งไปใช้กระน้ำมันหนึ่งก็ประมาณสักไม่ถึงขวดซ้ำตะเกียงก๊อกน้อยน้อยเวลาเป็นใหญ่จะพักมันก็รียังกระทั่งเกือบดับเวลารู้สึกรู้เลยไม่ลุกขึ้นมาเพิ่งก็หมุนให้สว่างจังน้อยตามที่เพิ่นต้องการสว่างขนาดไหนมันก็ตะเกียงก๊อกมันไม่ถึงแรงเทียนสองจะนี่สว่างขนาดไหนก็ยังไม่พอใจหลอดนีออนขนาดไหนก็ยังพอสมัยก่อนหลอดนีออนไม่สว่างเดี๋ยวนี้สว่างเอาอย่างสว่างมาเปลี่ยนมัดโอสว่างก็ดีในเมื่อความจำเป็นมีแต่ในเมื่อความจำเป็นไม่มีนี่อย่าไปใช้ใครจะว่าขี้ตะนีใครจะว่าขี้เหนียวก็ช่างเขาเถอะเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าจะเสียหายตรงไหนไฟก็ไม่อยากจะเปิดใช้อะไรก็มีแต่ขี้เหนียวอะไรก็มีแต่ขี้เหนียวไม่อยากจะจับไม่อยากจะจ่ายมันเรื่องของเขาพูดเราจริงอย่างเขาว่าหรือไม่ถ้าเราเป็นอย่างเขาว่าเขาไม่ว่าเราก็เป็น
อยู่ฟังเสียงลมพัดใบไม้ลมพัดอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมีความสุขนี่แหละดนตรีธรรมชาติไม่แสลงไม่ทำให้จิตใจกำเริบอย่างนั้นอย่างนี้เพราะดนตรีที่เขาแสดงกันเนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าอะไรที่จะเป็นการยั่วย่อจิตใจเขาคิดเขาแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาทำให้จิตใจฮึกเหิมกำเริบทั้งนั้นดนตรีธรรมชาตินี่เป็นธรรมชาติไม่มีใครแต่งแล้วก็ฟังได้เสียงลมพัดใบไม้นั่นไม่แต่พัดหูของเราบางทีก็ได้ยินวู้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 นะลมมันก็ไม่รู้ว่ามันลมหูก็ไม่รู้ว่าเป็นหูมาสัมผัสกันมันก็ดังได้นั่นก็พอไม้เคาะอย่างนั้นอ่ะไม้เคาะไม้ไม้แต่ละอันก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นไม้ไม่แต่ไงแต่เวลาไปเคาะกันเข้าทั้งเธอไม่รู้ก็กลายเป็นเสียงไม้ขึ้นไม่ได้เสียงกองเสียงข้องก็เหมือนกันข้องก็ไม่รู้ก้องก็ไม่รู้ไม้ตีก็ไม่รู้แต่เวลาเคาะขึ้นมาก็เป็นเสียงขึ้นมาคนติดนะความจริงมันก็เอาอะไรไปเคาะกันก็แก๊กๆๆนั่นน่ะไอ้เสียงควายร้องเสียงรำก็เช่นเดียวกันจะรำเพราะรำอะไรก็ช่างไอ้เสียงออกจากปากเสียงมันรู้มาอะไรออกจากเสียงแล้วเสียงนั้นก็ดับไปนี่ไอ้ลิ้นที่มันทำให้ไม่บังคับไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลิ้นก็ไม่รู้ลมออกจากปากลมก็ไม่รู้เสียงที่มันปรากฏเป็นเสียงเพราะลิ้นเพราะลมเพราะอะไรเนี่ยทำเป็นเสียงก็ไม่รู้เกิดขึ้นเท่าไรดับไปเท่านั้นเกิดขึ้นไปสลายไปเท่านั้นเป็นอากาศไปหมดแต่คนหักหลงละเมอเพ้อฝันคิดแต่มันก็เป็นเรื่องหน้าตลกหน้าขบขันกลางคืนก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนเสียงรถเสียงเรือบินนั่นล่ะทุกข์จริงกระทั่งกลางคืนก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนโอ้เจริญโอ้เจริญเจริญมากเท่าไหร่นะเป็นอันตรายแก่คนมากเท่านั้นนั่งสมาธิกันนั่งตื่นนั่งศึกษานั่งจาทำใจให้ตื่นนั่งศึกษาพุทธศาสนาศาสนาสอนให้คนรู้สอนให้คนฉลาดสอนให้คนตื่นศาสนาสอนให้คนรู้สอนให้คนตื่นสอนให้คนฉลาดสอนให้คนไม่หลงหรือเปล่าหลับหรือเปล่าเจ้ามันไม่ต้องนอนหรอกนั่งก็หลับได้ฮะหลับนั่งก็หลับได้ใช่ไหมคุณคิดเดือนมีอยู่อย่างนี้ดาวมีอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลคนจะเกิดคนจะแก่คนจะตายคนจะเกิดคนจะแก่คนจะตายเขามีอยู่อย่างนี้อะไรเขาก็มีอยู่อย่างนี้
ขาไม่ได้สนใจว่าใครเกิดใครแก่ใครตายแผ่นดินก็เหมือนกันเขาไม่ได้สนใจว่าคนเกิดคนแก่คนตายคนเกิดคนแก่คนตายแผ่นดินเขาไม่สนใจลมก็เหมือนกันมีอยู่อย่างนี้พัดวูดวูดวูดพัดแรงพัดฟอยใครจะได้ใครจะเสียคนใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายลมไม่สนใจใครจะชอบใจใครจะไม่ชอบใจใครจะติใครจะชมสิ่งในโลกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจยินดียินไล่อะไรสักอย่างในเมื่อเขาไม่ยินดียินไล่เราจะไปสนใจอะไรกับเขามากมายนักหนาไปยินดีมันก็ไม่ได้ยินไล่มันก็ไม่สีเอ็มมันก็ไม่ได้จะไปสนใจสักเห็นไรเพียงไรก็ไม่ได้อะไรจากเขาเท่าเดิมเท่าเก่าจึงมามือเปล่าไปก็ไปมือเปล่ามาก็มามือเปล่าไปก็ไปมือเปล่าไม่มีใครได้อะไรไปของโลกเป็นของโลกอยู่อย่างนี้ตลอดกาลคนฉลาดได้ความดีคนฉลาดได้ความดีใจเท่านั้นเป็นผู้ที่ได้ความดีใจเท่านั้นเป็นผู้ที่ได้ความไม่ดีนอกจากความดีความไม่ดีไม่มีใครได้อะไรทั้งนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนทำความดีมากๆทำความดีมากๆความไม่ดีอย่าไปทำความไม่ดีไม่ให้ทำทำแล้วทำให้ไม่ดีทำแล้วทำให้เสียจะกลับแล้วเหรอคุณชัยจะกลับพรุ่งนี้แล้วเหรอครับโอ้นั่งอยู่อย่างนี้มันแสนที่จะยอดเยี่ยมของยอดเยี่ยมแล้วจะกลับไปทำอะไรกรุงเทพมีแต่มลพิษอ่ะเนี่ยตรงนี้มันมีมลพิษอะไรเนี่ยคิดไปถึงคิดถึงอย่างเดียวมันก็ยังสารพัดเพียงแต่คิดไปเท่านั้นสารพัดเรื่องสารพัดปัญหาเช้าเดินไปโน้นเดินไปผ่านไปกุฏิคุณชัยคิดว่าออกมาแล้วผ่านไปเห็นรองเท้ายังอยู่อ้าวยังอยู่นี่สงสัยนั่งสมาธิอยู่ก็เลยผ่านไปเลยใจก็เป็นโลกเป็นหากว่าไม่มีการดูแลไม่สนใจในการรักษาเสียเลยโรคมีแต่ที่จะกำเริบขึ้นถ้าหากก็ปล่อยให้กำเริบมากแล้วมีหมดโอกาสที่จะเยียวยารักษากันแม้แต่พระพุทธเจ้าจะมารักษาก็ไม่ได้กลายเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เพราะไม่สนใจในการที่จะเยียวยารักษาโรคของเจ้าของ
มีเป็นโลกมีโลกเป็นทั้งนั้นไม่ใช่มีแต่โลกแต่ตาแต่หูแต่จมูกแต่กลางร่างกายทั้งนั้นใจก็มีโลกมีแต่ธรรมะเท่านั้นรักษาโลกใจให้มีสติสำรวมใจอยู่เสมออันนี้ดูแลตรวจตราดูโรคของเราดูโรคของเราดูใจของเราว่าเป็นปกติดีอยู่หรือว่ามีโรคอะไรเกิดขึ้นมีสติตรวจตราอยู่เสมอมีโรคอะไรเกิดขึ้นการที่จะเยียวยารักษาขณะที่เขาเกิดยังไม่ทันได้ลุกลามมากโอกาสที่จะหายมันก็หายได้ง่ายปล่อยจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอันนั้นลำบากยารักษาโรคทางร่างกายธรรมะรักษาโรคทางจิตใจร่างกายถึงจะรักษาดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ร่างกายอันนี้ประกอบด้วยโรคเขาจะต้องมีโรคอย่างนี้อยู่ตลอดถึงจะไม่แสดงออกมากโรคแก่เขาก็แสดงออกทุกวันโรคแก่ก็เป็นโรคอันหนึ่งเขาก็แสดงออกและมีแต่ที่จะอาการของโรคมีแต่ที่จะหนักยิ่งขึ้นไปในที่สุดหนักถึงที่สุดโรคตายมันก็มาถึงโรคแก่โรคเจ็บโรคตายเป็นโรคทั้งนั้นยาจะดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างคนเกิดมาในโลกนี่มันมีใครเหลือสักคนทั้งที่ยาดีธรรมะรักษาโรคจิตธรรมะรักษาโรคใจใจก็ป่วยเป็นใจก็อาภีใจก็อาพาธเป็นสติเป็นธรรมรักษาโรคใจศีลก็เป็นธรรมรักษาโรคสมาธิปัญญาเป็นยารักษาโรคทั้งนั้นใจเป็นธรรมแล้วธรรมะอยู่ธรรมะมีอยู่ที่ใจนั่นน่ะรักษาโรคใจธรรมะประจำอยู่ในใจรักษาโรคใจโรคจะเกิดขึ้นยังไงโรคจะเกิดขึ้นยังไงโรคจะเกิดยังไงสติเป็นธรรมรู้ทันทีเห็นทันทีว่าโรคเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็รักษาทันทีปัญญาก็เป็นยาที่ฉลาดรักษาโรคใจเยียวยารักษาทันทีเยียวยารักษาทันทีจึงว่าคำว่าธรรมะเป็นธรรมรักษาโรคใจใครไม่สนใจในการที่ทำผิดทำใจของเจ้าของให้มีธรรมคนนั้นไม่มียารักษาโรคใจเหมือนกับคนที่ป่วยไม่มียารักษาโรคทางร่างกายไม่ตายก็ทรมานมากจึงว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งทุกยุคทุกสมัยทีเดียวใครจะอยู่ตรงไหนยามีความจำเป็นแก่คนทุกคนธรรมะมีความจำเป็นแก่จิตใจทุกรายทีเดียวใครจะว่าไม่เป็นไรคนนั่นจะเป็นทั้งที่ว่าไม่เป็นไรนั่นแหละสรุปแล้วปลอดภัยไว้ดีกว่ามีสติระมัดระวังสำรวมไว้ให้ดีเป็นความถูกต้องที่สุดธรรมที่ทำให้เป็นเราเป็นผู้ใหญ่คือสติ
ธรรมทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ไม่มีธรรมแก่จะเข้าโรงก็ยังเป็นเด็กน้อยจึงว่ามีสตินี่เรามีธรรมมีสติแล้วอะไรต่ออะไรก็ตามมาหมดเรื่องของธรรมะไม่มีสติเรื่องของไม่เป็นธรรมหลั่งไหลมารอบด้านรอบทิศปัญหาเรื่องฟืนไฟเท่านั้นและช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมแดดเชื่อไฟมากคนเข้ามาวัดมากต้องใส่ใจอันอื่นมองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมองดูแล้วเรียกว่าแล้วหมดที่พักที่อาศัยสถานที่โคจรบินทบาทสถานญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องเรียกว่าแล้วแล้วอยู่ได้อย่างสบายอย่าไปคิดทำอันนั้นอย่าไปคิดทำอันโน้นถ้าไปคิดทำขั้นขึ้นมาอันนั้นเป็นส่วนเกินอะไรเกินถึงจะดีถึงจะถูกก็ผิดผิดเพราะเกินในสายตาเดินไปเดินมาแม้แต่นั่งอยู่กับที่หลับตาอยู่มองก็เรียกว่าพอเป็นพอไปถึงวันไหนเมื่อพอเป็นพอไปอย่างพระแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นภาระสร้างภาระเพิ่มขึ้นสร้างเนี่ยการเดินจงกรมของเราให้มากสร้างการนั่งสมาธิของเราให้มากไอ้ตัวสังขารมันราบคาบไปแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหมดตัวสังขารมันยังแกว่งตัวสังขารมันยังปรุงยังแต่งยังแล่นนั่นแล่นนี่ไม่แล้วเป็นสักทีจึงว่าให้อยู่อย่างนักปฏิบัติอยู่ด้วยกันไม่มีความจำเป็นอย่าไปมาหาสู่ต้องคิดอยู่เสมอเราเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนนกิริยามารยาทการพูดจาภาษาต้องระมัดระวังให้เหมาะสมกับอาการกิริยาของสมณะแล้วจะอยู่อย่างลมเย็นเป็นสุขอยู่ที่ไหนอยู่เป็นสุขอยู่ที่ไหนอยู่เป็นสุขเวลาประชุมตอนหัวค่ำไหวพระสวดมนต์พระเจดีย์ไม่มีความจำเป็นอย่าให้ขาดสถานที่อย่างนั้นเป็นสถานที่เรียกว่าหาได้ยากถึงว่าจะนั่งด้วยกันหลายหมู่หลายองค์ก็เป็นสถานที่สงบวิเวกดีมากๆไม่มีความจำเป็นอย่าอ้างอันนั้นอ้างอันนี้นะเข้าตัวขี้เกียจมันเหตุผลของมันเยอะตอนเช้าก็เหมือนกันตื่นมาแต่เช้าชำระความง่วงเหงาหาวนอนดูฟ้าดูเดือนดูดาวดูป่าดูเงาของต้นไม้ดูภูเขาจิตใจเบิกบานรื่นเริง
อยู่เป็นสุขทั้งนั้นไม่ใช่แสวงหาความสุขโดยการหลับการนอนนอนตื่นมาแล้วก็นอนอีกนอนตื่นมาแล้วก็นอนอีกเพราะยังไม่สว่างใช้ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นเมื่อวานพี่น้องมาไปพบเปล่าพบเหรอเขาเอาอย่างมาฝากนะฮะนั่นก็ไม่มีเลยยังไงเขามาเยี่ยมถึงที่ก็มีน้ำใจมาฝากมันมีค่ากว่าเป๊ปซี่โคลาตัวแล้วก็มาถาดพนมเขายังมีน้ำใจมาแวะยังมีค่ากว่าเป๊ปซี่โคลาจะว่าบ่มีหยังไม่ว่าบ่แม่นแล้วคนเฮาบ่มาเยี่ยมกันนั่นคือบ่มีจนกระทั่งน้ำใจฮะดินี่เขามาเยี่ยมยังว่าบ่มียิ่งนานยิ่งเห็นคุณค่าความสำคัญของคำว่าธุดงค์ยิ่งเห็นคุณค่าของธุดงค์มากเท่าไหร่คำว่าธุดงค์มีแต่ที่จะหายไปธุดงค์เป็นคำสอนเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าให้ผู้ให้พระผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายให้พากันมั่นคงอยู่ในธุดงค์13ข้อตามการตามสมัยธุดงค์เป็นธรรมที่ฆ่ากิเลสโดยตรงนอกจากธุดงค์แล้วยังมองไม่เห็นจะเอาสติเอาสมาธิปัญญาถ้าหากว่าไม่มีธุดงค์เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดมองไปมีแต่มืดมนจึงว่าเราผู้ปฏิบัติมุ่งในการที่จะฆ่ากิเลสที่เป็นข้าศึกใจให้พากันมั่นคงอยู่ในธุดงควัฏถ้าหากว่าพากันละเลยธุดงควัฏนั่นธุดงควัฏเป็นศาสนธรรมเราไม่ต้องการทำลายคำว่าศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นการทำลายโดยเราไม่ปรารถนาที่จะทำลายกันไม่มีใครนอกจากนักบวชนอกจากพระเท่านั้นที่จะทำลายธุดงค์ที่เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้หมดให้สิ้นถ้าหากว่าเราตรวจดูเราคำว่าธุดงค์ไม่มีข้อใดข้อหนึ่งไม่มีตกค้างเรานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายธุดงค์ของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งหมดสิ้นหลายองค์หลายท่านก็พากันหมดพากันสิ้นธุดงค์ไม่มีในเจ้าของแล้วจะเอาธรรมอะไรเป็นธรรมที่จะไปฆ่ากิเลสที่เป็นข้าศึกกระจาย
ก็มีแต่เอาธรรมที่สะสมกิเลสเท่านั้นที่จะเพิ่มค่าศึกใจให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปจึงว่าในสายตามองคำว่าธุดงควัตเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเลือนลางเกือบจะไม่ปรากฏในสายตาแล้วยิ่งเห็นความสำคัญความจำเป็นคำว่าธุดงควัตนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่จำเป็นกลายเป็นที่จะหมดที่จะสิ้นกลายเป็นที่จะสลายหายไปบางทีก็รู้สึกว่าสลดใจในเรื่องเหล่านี้เราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นพระที่พระพุทธเจ้ามอบหมายอาวุธที่จะฆ่ากิเลสคือคำว่าธุดงควัตให้แก่เราเราเป็นผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับนี่คำว่านักบวชนักบวชก็คือบวชเพื่อน้อมเอาคำสอนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติเป็นการที่จะทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกใกล้ใจทีนี้สิ่งอาวุธที่จะทำลายข้าศึกที่พระพุทธเจ้ามอบหมายหยิบยื่นให้นั้นเราเป็นผู้ที่โยนทิ้งกันเสียแล้วเราจะเอาอะไรเล่าเป็นอาวุธที่จะไปทำลายข้าศึกกันจึงให้พากันเอาคำพูดอันนี้ไปคิดแล้วก็ทดสอบตรวจสอบในเรานี่คำว่าธุดงค์เป็นธรรมที่จะทำลายกิเลสฆ่ากิเลสนั้นเรามีอยู่ในมืออยู่ในจิตในใจของเราสมบูรณ์หรือบกพร่องแค่ไหนเพียงไรอาวุธคือธุดงค์ควัตที่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นให้นั้นยังอยู่ในกำมือของเราพร้อมที่จะประหารฆ่าศึกคือกิเลสหรือไม่อย่าพอพากันมองคำว่าอันนั่นกุฏิงามอันนั่นศาลางามอันนั่นนี่ผู้นั่นใช่ผ้าจีวรไหมผู้นั่นผ้าสบงนะไหมผู้นั่นอะไรต่ออะไรมันเรื่องของกิเลสเท่านั้นเรื่องของกิเลส 100% ล้านก็ล้านเปอร์เซ็นต์แต่เจ้ากิเลสมันไม่ได้บอกมาเป็นกิเลสฉลองศรัทธาญาติโยมมันว่าจึงให้พากันตื่นตัวคิดสิ่งที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่คิดคิดแล้วคิดดีแล้วทดสอบให้ตรวจสอบจึงเอามาพูดให้หมู่ฟังแล้วก็คิดว่าจะไม่พูดหลายเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่ามีความจำเป็นจะต้องพูดแต่น้อยจึงมองหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เอามาพูดให้หมู่ฟังพากันตรวจดูคนไหนไม่ต้องการทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้พากันรักษาธุดงควัตธุดงควัตบางการรักษาได้เฉพาะฤดูแล้งก็ปฏิบัติฤดูแล้งฤดูฝนไม่สะดวกในการสมมติว่าอยู่ในการที่แจ้งหรือเยี่ยมป่าช้าอะไรเหล่านี้อะไรต่ออะไรนี่ต้องตรวจตาดูอยู่เสมอเราอย่าเป็นคนที่ปล่อยปะละเลยในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนทั้งสั่งให้เราประพฤติปฏิบัติกันชีวิตการบวชของเราจึงเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าไม่สนใจในคำสอนคำสั่งของพระศาสดาแล้วชีวิตการบวชของเรามันก็มีแต่ขี้คำว่าขี้คือยังไงขี้เกียจนี่ขี้คือยังไงล่ะกินเข้าไปก็ถ่ายออกไปกินเข้าไปเท่าไรก็ถ่ายออกไปกินเท่าไรก็ถ่ายออกไปมีเท่านี้ไม่ได้อะไรจะบวชจึงกระทั่งเป็นหลวงพี่หลวงปู่หลวงตาหลวงพี่อะไรก็ช่างหลวงทวดก็ช่างเถอะถ้าหากว่าไม่มีธุดงค์ควัตแล้วอยากจะว่าร้อยทั้งร้อยล้านร้อยทั้งร้อยล้านทั้งล้านเปอร์เซ็นต์นั่นแหละไม่มีอาวุธแล้วจะไปฆ่ากิเลสได้ยังไงกิเลสเยาว่ามันไม่มีอาวุธนะกิเลสมันอาวุธมันแสนที่จะมีประสิทธิภาพ
แล้วก็รวดเร็วมีแต่กำปั้นเป่าๆกำปั้นเป่าๆหรือฉันจะฆ่ากิเลสฉันฆ่ากิเลสอ่ะในที่สุดฉันก็นอนให้กิเลสมันเหยียบข้อเท่านั้นมันตายแล้วกิเลสมันไม่สนนะคนตายคือยังไงอ่ะพระตายก็คือคนที่ก็คือพระที่ไม่มีทุรงควัตตกข้างแม้แต่น้อยนั่นอย่างไม่เองมีเหมือนกับพระตายแล้วอ๋อฝากกันใครจะสวดปฏิโมกข์